พร้อมสำหรับการเดินทางเช้านี้วันที่5ของการเดินทางก็เป็นวันที่5เดือนพฤษภาคม2567เนาะเวลาตอนนี้น่าจะ6นาฬิกาแล้วไม่ได้ดู6นาฬิกาพอดูเวลาน้อย5นาฬิกา40กว่านาทีนะสว่างไวปกติแล้วถ้าเป็นฤดูหนาวนี้ตอนนี้น่าจะมืดอยู่6โมงยังมืดอยู่เนาะตอนนี้สว่างเหมือนกับสัก6โมงครึ่งแล้วอากาศที่ค่ำคืนที่ผ่านมาก็ยังเป็นอากาศที่ร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวนอนในอาคารคือถ้านอนข้างนอกก็กลัวว่าฝนจะตกที่เกียจเก็บเข้าของเวลานอนละเนาะแต่ว่านอนข้างในนี้ก็อบอ้าวเพราะว่าพื้นซีเมนต์มันคลายความร้อนแต่ก็ต้องนอนเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามเนอะใครเข้ามาแล้วนี่ภาษาประกิตภาษาประกิตอ่านไม่ออกพาไปชมดูสถานที่อีกหน่อยแล้วก็จะได้เดินทางต่อไปที่นอนค่ำคืนที่ผ่านมาห้องน้ำมีเนาะมีห้องน้ำมีที่ทำให้เราทำมรณาสติได้มรณานุสติเมื่อวานนี้มีโยมผู้หญิงเสียชีวิตแล้วมาทำการชาปนกิจที่นี่หนึ่งคนเมื่อตอนเย็นก็ยังช่วยเขาดูไฟดูอะไรอยู่เนาะทุ่งนาแถวนี้กำลังทำเขาจะปั่นไว้ก่อนเขาจะปั่นใช้รถไถขนาดเล็กมาไถพรวนเนาะไถพรวนแบบนี้แล้วเวลาฝนมาก็โอเคพอดีไถพรวนไว้ทั้งหมดกลางคืนก็ทำงานกันได้ยินเสียงรถไถทำงานกันนอนในศาลาแห่งนี้ จริงกระต๊อบแบบนั้นก็นอนได้นะเพราะว่าไม่มีเจ้าของอยู่แต่ว่ามันอยู่ที่โล่งแจ้งไปนิดนึงที่นี่มีไฟได้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ชาร์จไฟญาติโยมหลายท่านอาจจะแปลกใจว่าช่วงนี้ไลฟ์สดเป็นภาษาภาคกลางเนื่องจากว่ามีคนติดตามที่เป็นพี่น้องทางภาคกลางภาคอีสานอยู่ก็เลยต้องไลฟ์สดเป็นภาคกลางนิดนึงเพื่อภาคอื่นเขาจะได้ติดตามแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจเลยเนาะที่ถนัดที่สุดก็คืออู้เหนือบ้านเฮาอู้เหนือเป็นภาษาเกิดภาษาพ่อแม่ตรงนั้นก็น่านอนนะนั่นก็ไม่มีใครอยู่เป็นศาลาเป็นอะไรดีเป็นกระต๊อบกลางนาแต่ใหญ่ทุ่งนาจะเป็นน้ำแบบไหนเนาะน้ำฝนเหรอเพราะว่าคลองส่งน้ำอะไรต่างๆไม่เห็นมีน่าจะเป็นนาน้ำฝนพื้นนาก็จะประมาณนี้ดินถือว่าเป็นดินที่สมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์
น้องหมาทักทายหมาทักทายค่ำคืนที่ผ่านมาบ้านนาโพบ้านนาโพตำบลบ้านพึ่งบ้านพึ่งบ้านนาโพหมู่ที่5ตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมต้องมาตามเห่าตาเอตาเอมาไหนอะเร็วเสียงดังจังเลยมาเลยคุยกันเลยแน่จริงมาคุยกันเลยเดินมาประมาณสัก300เมตรนะ300เมตรก็ถึง200กว่าไม่ถึง3ถึงถนนใหญ่แล้วก็จะได้เดินทุดงไปเรื่อยๆจากนี้ไป3ชั่วโมง6 7 8 2ชั่วโมงเนาะ8 6 6นาฬิกาตีว่า6นาฬิกา5โมงกว่าขอให้เป็นวันที่ดีราบรื่นตลอดเดินทางจ้าสาธุลูกสาธุยายจ้าสาธุจ้ามาพักที่นี่คืนหนึ่งค่ะเดินต่อจะไปละไปเดินไปเชียงใหม่อีกหลายวันสบายดีนะจะสาธุบ้านหลังใหญ่เลยลูกๆทำงานดีเมื่อวานพอดีมีอะไรนะรถไอ้พ่วงข้างอ่ะเขาส่งเขาเป็นไงจ้าพักที่จ้าไปละไปที่ฐานให้เขาเมื่อเขาเผาเมื่อวานข้างนอกก็ไปวัดทุกวันอยู่แต่ข้างนอกก็ไปทางนี้โอ้วัดอะไรเนี่ยวัดป่านามนโอ้วัดป่านามนเนาะโอ้จ้าทางนี้เขาพูดเพราะข้าน้อยเนาะข้าน้อยข้าน้อยข้าเจ้าข้าเหนือเรียกว่าข้าเจ้าโดยข้าน้อยโดยข้าน้อยแบบอันพุทธาพุทโธเป็นพระว่าวันนี้เนี่ยจะทิ้งไปแล้วสั้นๆละทุกวันนี้กับพระกับสงฆ์โอ้ดีแต่ยังรักษาคำเดิมอยู่เนาะไปวัดกันเยอะไหมเห็นเขาไปส่งจังหันเช้านี่ไปกันเยอะวัดนี้มันเยอะอ๋อแล้วเป็นเยอะเขาเป็นหมู่บ้านใหญ่วัดนี้เป็นวัดของหมู่บ้านข้างล่างนามุนแต่เขาเป็นนามุนศาสนาคิดส่วนมากอ๋อฉันก็เป็นคนทางโน้นมาอยู่นี่กันไปวัดนี่อยู่เพราะว่าบันเดวัดเดิมวัดเดิมพ่อแม่เดินทางดอกไม้ดอกไม้เย็บขันหมักแดงขันผ้าอ๋ออันนี้อ๋อเป็นจะแก่กว่าเด็กที่มาโอ้จ้ะแก่เท่าไหร่แล้วปีนี้70 73แล้วโอ้ดูหน้าไม่ถึงนะสุขภาพดีดีละดีละหน้าตาสุขภาพดีจะร้อนหลายเนาะสภาพเป็นแย่ดีแหละสาธุบุญรักษาเอาบุญทุดงมาฝากนะญาติโยมได้เจอญาติโยมอยู่ก็เขาตื่นมาแต่เช้าแล้วเนาะก็คุยกันสนทนากันเดี๋ยวจะไปบิน